ทุกคนนุชเองค่ะกลับมาเจอกันกับนุชอีกแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยทุกคนสบายกันดีนะคะวันนี้นุชก็มาอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่นุชนั่งท็อปแชทนะคะไลฟ์สดกันกับเพื่อนๆทุกคนว่านุชเนี่ยจะพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่ที่สวนกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแล้วใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านมาถึงสวนสตรอเบอรี่นะคะก็ประมาณ45นาทีค่ะก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ค่ะแล้วที่สวนนี้นะคะก็มีชื่อว่าไฟล์เบรกค่ะไฟล์เนี่ยก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะของที่นี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแปลว่าสตรอเบอรี่ส่วนเบรกเนี่ยก็คือคริสจูบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเบรกค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยว่าจะมีสตรอเบอรี่เยอะไหมนะคะที่นี่เพราะว่าวันนี้นะคะเปิดเป็นวันที่2ก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นวันแคนาดาเดย์ของที่แคนาดาซึ่งคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนุชก็เลยเลือกที่จะมาเก็บวันนี้ค่ะแล้วก็ลูกชายก็มาด้วยนะคะวันนี้นั่งรออยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในสวนเขาเนี่ยลูกสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะจะใหญ่หรือว่าจะเล็กเพราะว่าสวนที่นี่ก็คือเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวานนิดนึงรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างที่จะเสียงดังนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าข้างในสวนเนี่ยเขาจะมีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็กมากแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะนุชเข้ามาในไร่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือสวนจะกว้างมากเลยค่ะคุณลีจะอยู่ฝั่งโน้นเลยค่ะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ลูกชายครับลูกชายอยู่ด้านโน้นนะคะกำลังไล่เก็บสตรอเบอรี่กันค่ะที่นี่นะคะคือพันธุ์จะไม่ใหญ่นะคะตอนแรกนุชคิดว่าจะเป็นลูกใหญ่นะคะแต่ก็คือในไร่แห่งนี้ในสวนแห่งนี้นะคะจะเป็นลูกเล็กแต่ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะคือหวานมากแล้วก็อร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นลูกลักษณะประมาณนี้นะคะที่นุชเก็บมาชิมก่อนนี่ค่ะมาเนี่ยค่ะลูกก็จะสดๆประมาณนี้สีแดงๆแจ๋ๆเลยหวานไหมครับลูกหวานครับเดี๋ยวนุชพาไปดูลูกชายค่ะอยู่อีกฝั่งนึงเก็บได้เท่าไหร่แล้วลูกไม่เยอะครับไม่เยอะสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีครับไหนเก็บได้เท่าไหร่ละดูในตะกร้านะคะนิดเดียวเก็บลูกสวยๆเก็บลูกแดงๆอ่ะลูกนะครับโอเคเนี่ยค่ะลูกอ่ะนี่เก็บมานี่นะคะก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะไม่ค่อยใหญ่มากเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะลูกก็จะประมาณนี้ก็เก็บเลยเก็บไปด้วยทานไปด้วยหวานค่ะทุกคนหวานมากๆหวานกว่าลูกใหญ่อีกเยอะเลยเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าค่ะเดินไปหาคุณลีว่ามีอยู่2ฝั่งแต่บอกเลยค่ะเห็นลูกจิ๋วๆแบบนี้นะคะอร่อยมากหวานมากเนี่ยค่ะไร่แต่วันนี้โชคดีมากเลยที่ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็เลยฟิล์มได้เยอะเลยเพราะว่าถ้ามีเด็กๆมากๆนะคะจะฟิล์มไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยเนี่ยค่ะลูกก็จะแดงๆแบบนี้เลยค่ะกี่คราบเอามาให้แม่หน่อยลูกอ่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยดูไปข้างในนะคะนี่ลูกนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันโอเค วิดีโอ YouTube Yes YouTube แต่ที่สวนสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะคือจะเป็นปลอดสารค่ะเขาจะไม่ได้ฉีดสารอะไรทั้งนั้นเลยลูกสตรอเบอรี่ก็เลยค่อนข้างที่จะบางลูกก็สวยนะคะบางลูกก็จะไม่ค่อยสวยแต่ก็คือจะสวยก็คือสวยต่อสุขภาพค่ะทานแล้วก็คือจะดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยว่าลูกจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนุชให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็นี่เลยเนี่ยค่ะจะแดงๆอันนี้ก็คือลูกจะใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าที่นี่สวนที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นพันธุ์เล็กนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นุชว่าลูกน่าจะใหญ่พอสมควรเลยเนี่ยค่ะนุชเก็บมาได้สักประมาณขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนก็อ้อนี่ค่ะอีกลูกหนึ่งใหญ่เหมือนกันนุชพาไปดูตรงนี้ค่ะเห็นกันไม่เอ่ยเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะลูกนี้
ก็ใจใหญ่ก็เดี๋ยวไปเก็บกันเลยวันนี้ดีหน่อยค่ะไม่ค่อยมีคนอาลูกชายครับถือตะกร้าให้แม่หน่อยลูกนี่ลูกชายลูกชายร้อนไหมลูกร้อนครับร้อนครับแคนาดาเหมือนไทยแลนด์เลยท่านแคนาดาเหมือนไทยแลนด์ถ้าเก็บนะคะต้องเก็บลูกที่อยู่คุณลีบอกว่าต้องเก็บลูกที่อยู่ใต้ใบไม้เนี่ยค่ะก็คือลูกจะได้ลูกสวยกว่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกก็จะประมาณนี้นะคะก็ทานเลยไหมทานเลยไหมทุกคนทานได้นะคะหวานมากค่ะนุชก็เก็บไปเรื่อยเลยนุชเห็นอีกลูกหนึ่งฝั่งนี้แดงนี่ค่ะเดี๋ยวนุชให้ดูนุชไม่แน่ใจว่าจะส่องเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแดดเข้ามาด้วยนะคะทางนุชนะคะแดดเข้ามาเดี๋ยวนุชหันกล้องให้ดูนะคะทุกคนว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะถ้าเก็บก็คือต้องเก็บใต้ใบไม้นิดนึงค่ะก็จะได้ลูกที่สวยๆแต่ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นลูกเล็กๆแบบนี้ก็คือหวานมากหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกี่ครับมาเก็บตรงนี้หน่อยลูกแม่เก็บได้แล้วตรงนี้ลูกเนี่ยครับแม่วางไว้ตรงนี้ลูกเดี๋ยวอ้อนี่ค่ะอีกลูกนึงก็คือสวยเลยอยู่ใต้ใบเนี่ยค่ะเห็นกันไม่เอ่ยนี่สวยมากก็ต้องเข้าไปในในนะคะเนี่ยค่ะจะได้ลูกสวยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารอะไรอะค่ะก็จะทานแล้วก็จะดีต่อสุขภาพเรานะคะนี่ลูกนี้ก็สวยเนี่ยค่ะนุชจะมองไม่ค่อยเห็นกล้องสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงแดดเข้ามาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะลูกก็จะประมาณนี้อึ๊บตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยทุกลูกเลยเก็บหมดเลย3ลูกอ่ะลูกอ่ะค่ะได้ไปนะคะ2ถังเล็กๆกับสตรอเบอรี่สุขภาพของเรานะคะคือส่วนที่นี่นุชได้บอกไปแล้วนะคะว่าคือไม่มีสารเคมีแล้วก็จะเป็นพันธุ์เล็กนะคะแต่ที่นุชได้มานี่คือค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเลยสำหรับพันธุ์อันนี้นะคะที่มาเก็บในสวนวันนี้นะคะก็อากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้อยู่ที่3เกือบ30องศาค่ะตอนนี้29องศานะคะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะคะนุชจะพาทุกๆคนไปเก็บผลไม้อะไรก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนวิดีโอนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งทานไอศกรีมนิดนึงเพราะว่าร้อนมากๆเลยค่ะที่นี่เนี่ยค่ะไล่ก็จะมีประมาณนี้ดีนะคะวันนี้ที่มาคือไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ก็เลยเก็บได้จุใจหน่อยนะคะแล้วก็ทำวิดีโอได้ง่ายหน่อยคือไม่มีเสียงเด็กแต่ถ้ามีเด็กๆนี่คือวิดีโอค่อนข้างที่จะทำยากนิดนึงเลยไปแล้วค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะกลับมาเจอกันใหม่ว่าหนูจะเอาคลิปอะไรมาให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ